มันมีอีกเรื่องนึงซึ่งก็เห็นบอกว่าก็แปลกเหมือนกันคุณผู้ชมคะตัวของน้องวรรณพรเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามหาตอน 4:00 ใช่มั้ยแล้วตลอดทั้งวันเนี้ยตอนแรกน้องก็บอกว่าเครียดมากเลยตามหาผัวไม่เจอหนูเครียดหนูก็ไม่รู้จะอยู่กับใครซึ่งวันนั้นน่ะน้องอ่ะบอกว่าไม่ได้คุยกับช่างกิจเลยทั้งวันที่ช่างกิจต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะช่างกิจเป็นห่วงกลัวว่าเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมน้องไม่คุยกับเราเลยซึ่งจริงๆน้องบอกน้องเครียดล่าสุดวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งคือในวันที่28มกราคมเป็นวันที่วรรณพรจะต้องไปแจ้งความว่าสามีตัวเองหายมันมีพิรุธเกิดขึ้นในคืนนี้ค่ะคืนที่จะต้องไปโรงพักรู้สึกจะเป็นสภ.บางปูถ้าจำไม่ผิดวันนั้นเนี่ยน้องวรรณพรมีช่างกิจมาอยู่ด้วยที่บ้านแล้วตอนแรกอ่ะก่อนที่ช่างกิจจะมาเขาบอกว่าส่งเพื่อนมาดูก่อนเพราะเป็นห่วงวรรณพรเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนก็คือพยานที่อยู่ในวันที่จะต้องไปแจ้งความผัวหายเปิดพิรุธกับอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมคะตัวละครที่ไปแจ้งความวันนั้นอ่ะมี4คนคืนวันที่28นะ4คนคือมีน้องพรมีช่างกิจมียุทธที่เป็นเพื่อนแล้วก็มีคุณแหม่มซึ่งเป็นรุ่นพี่ของน้องพรยุทธเนี่ยวันนี้ที่เป็นคนตั้งคำถามบอกคืนนั้นมันมีอะไรแปลกๆพี่เนื่องจากว่าน้องพรโกหกในคืนนั้นค่ะคืนที่จะต้องไปแจ้งความจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นโรงพักไปจะต้องบอกว่าเออสามีหนูหายใช่ไหมยุทธบอกวันนั้นน่ะพอผมมาที่บ้านสิ่งที่พรบอกกับผมก็คือแฟนเก่าขโมยรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านเออคือตอนแรกผมเล่าแบบนี้ก่อนช่างกิจเนี่ยเป็นคนติดต่อคนที่ชื่อยุทธตัวละครใหม่นะฮะคุณผู้ชมกิตติโชตหรือช่างกิบวันนั้น28มกราหลังจากที่ตัวเองเนี่ยไปอุ้มและฆ่าและเอาไปทิ้งมอเตอร์เวย์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนั้นวุ่นวายอยู่กับการอำพรางวุ่นวายกับการอำพรางการที่จะแบกคิดแผนต่อจะชำแหละอะไรยังไงช่างกิบเลยมีการบอกกับเพื่อนที่ชื่อยุทธบอกเฮ้ยยุทธเองไปหาน้องพรหน่อยเพราะน้องพรเนี่ยเขาปวดท้องแล้วก็มีปัญหาเหมือนกับมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นเครียดหรืออะไรนี่แหละเองไปดูแทนพี่หน่อยพี่เนี่ยยุ่งหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นฮะคุณผู้ชมว่ายุทธมาที่หมู่บ้านของพรจริงๆแต่เหมือนกับว่าจะมาหลังที่ช่างกิจมาแล้วช่างกิจใจร้อนมากกว่าช่างกิจมาก่อนฮะและยุทธก็ตามมาด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์มาพอมาถึงบ้านของสาวพรกล้องวงจรปิดมันแหมหมู่บ้านนี้ขอบคุณจริงๆนะเยอะจริงๆและสีหมดเลยและเห็นหมดเลยว่าใครเป็นใครพอมาถึงปุ๊บมาเจอกับกิตติโชตหรือช่างกิจคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขามาถึงปุ๊บเขาไปหาที่บ้านน้องพรถูกไหมใช่ค่ะแล้วเจอพรคำบอกเล่าของพี่ยุทธวันนี้เปิดใจกับมันทีแบบพรตัวสั่นตัวสั่นมากเลยไม่รู้ว่าหนาวหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นผัวเขาหายอาจยอมรับนะแล้วตกใจตัวสั่นถามว่าเออตอนนั้นน่ะคุณยุทธอ่ะยังไม่รู้เรื่องผัวหายไม่รู้ไม่รู้เพราะยุทธอ่ะรู้ว่าพรอ่ะก็คือเมียของกิตตอนนั้นที่กิตโทรบอกกับยุทธบอกเฮ้ยเองมาดูหน่อยพรเนี่ยมีปัญหาแล้วยุทธก็เลยมาเป็นเพื่อนไงฮะพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นน้องพรตัวสั่นเลยตัวสั่นมากกลัวมากเลยถามพรเป็นอะไรกลัวพรบอกว่ากลัวกลัวอะไรพรตอบยุทธว่าไงไหมฮะแฟนเก่าหนูอ่ะมันบุกมาที่บ้านแล้วมันมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของหนูไปตกใจพรฮะบอกกับพี่ยุทธจริงเท็จอมรินทร์ทีวีไม่รู้นะยุทธในภาพจากกล้องวงจรปิดบอกอมรินทร์ทีวีว่าพรพูดแบบนี้พอไปถึงเห็นพรตัวสั่นกลัวแล้วถามว่าพรเกิดอะไรขึ้นกลัวอะไรขนาดนั้นพรบอกว่าอ๋อผัวเก่าหนูแฟนเก่าไม่ได้ผัวด้วยนะแฟนเก่าตบปากก่อนแฟนเก่าเนี่ยบุกมาที่บ้านบุกมาที่บ้านของหนูแล้วมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมจำแบบนี้นะพรบอกยุทธแฟนเก่าบุกมาที่บ้านมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ออกไปหนูเลยบอกให้พี่กิตมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเพราะหนูกลัวมันจะย้อนกลับมาหาหนูที่บ้านหลังจากนั้นยุทธเป็นคนดีมากครับบอกเฮ้ยไม่ได้การแล้วมันต้องไปแจ้งความยุทธก็เลยพาพรกับช่างกิตแล้วก็คุณใหม่ถูกไหมไปที่แหม่มคุณแหม่มไปแจ้งความที่สภ.เลยนะคุณบางปูค่ะบางปูซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะมันโป๊ะแตกตรงไหนรู้ไหมพอถึงตัดสลับไปที่สภ.บางปูถึงโรงพักคุณยุทธก็ยืนคุมเชิงอยู่เพราะใหม่แจ้งความกับพนักงานสอบเอ้ยพรขออภัยน้องพรแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคนที่นั่งอยู่ข้างๆคือช่างกิจ
พนักงานสอบสวนถามคุณพรคุณมาทำอะไรแจ้งความเรื่องอะไรอ่ะสมมติดิฉันเป็นพรพนักงานสอบสวนอ่ะคุณพรคุณวรรณพรคุณมาแจ้งความเนี่ยคุณมาแจ้งความเรื่องอะไรคือเดิมทีเนี่ยสิ่งที่เพื่อนคิดคือมอเตอร์ไซค์หายเออแฟนเก่ามาเอามอเตอร์ไซค์ขโมยมอเตอร์ไซค์ถึงบ้านไปปรากฏวันนั้นวรรณพรบอกตำรวจไปว่าผัวหายค่ะเอ้าคุณผู้ชมแล้วคุณยุทธที่ยืนอยู่ข้างหลังบอกเอ้าเอ้าเอ้าผัวไหนหายผัวไหนหายก็กิดไงผัวเธอแล้วบอกกับฉันที่บ้านบอกมอเตอร์ไซค์หายทำไมมาอยู่หน้าตำรวจบอกผัวหายคุณผู้ชมฮะแล้วตอนแรกเนี่ยพี่ยุทธเล่าให้ฟังนะไม่ได้ตะโกนเหมือนคุณฝ้ายด้วยนะพนักงานสอบสวนคุณวรรณพรครับคุณจะมาแจ้งความเรื่องอะไรครับผัวหาย ตำรวจบอกฮะแจ้งเรื่องอะไรนะผัวหายถึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำคุณยุทธบอกเอ้าข้างๆไอ้กิจถามเพื่อนต่อหน้าเลยนะไอ้กิจเองไม่รู้เหรอว่าพรอ่ะเขามีผัวอยู่แล้วกิจบอกเอ้ากูก็ไม่รู้ทั้งที่ตัวเองเพิ่งไปอุ้มฆ่าเขานะฮะนี่คือวันที่28นะฮะกิจดันบอกกับเพื่อนคือพี่ยุทธเนี่ยบอกว่าเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีผัวแล้วกูก็รู้พร้อมกับมึงนี่แหละวันนี้พี่ยุทธเปิดใจทั้งหมดเลยว่านี่ไงโป๊ะอีกแล้วแล้วมาโกหกในขณะวันที่จะไปแจ้งความว่าผัวตัวเองหายลองฟังเสียงพี่ยุทธดูฮะสนิทนะสนิทเพราะก็เป็นแฟนกันก็คือแบบดีด๋ากันเลยพี่ก็คือแบบหวานกันช่ำเลยใครๆเห็นก็อิจฉาก็คือที่ผมรู้ก็คือมีแค่ชื่อเอคนเดียวพรบอกว่าเลิกกันแล้วคือวันที่28อ่ะพี่กิจก็โทรมาหาผมบอกว่าพี่นอนยังผมก็บอกว่าเพิ่งตื่นเขาบอกว่าผมก็ถามว่าทำไมพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูพรให้ผมหน่อยพรมันอยู่บ้านคนเดียวผมถามอ้าวแล้วพ่อเขาบอกว่าพ่อไม่อยู่แต่พอเข้าไปที่บ้านไอ้พรมันอาการมันคือมันสั่นผมก็ถามว่าเป็นอะไรมันบอกว่าอ๋อแฟนเก่ามาเอามอไซหนูกลัวมันกลับมาอีกแล้วถามว่าไม่ล็อกถ้าล็อกบ้านทำไงมันบอกว่าถ้าปีนกลัวปีนเข้าบ้านปีนเข้าห้องพ่อง่ายเขาบอกแค่นี้ผมเลยบอกว่าอย่างนั้นไปแจ้งความมาดีกว่าก็คือตอนที่ว่าไปแจ้งคนหายผมตกใจมากกว่าคือจะพาไปแจ้งความเรื่องไอ้แฟนเก่ามาเอามอเตอร์ไซค์แต่พอไปถึงโรงพักตำรวจถามว่ามาแจ้งความอะไรคือตอนแรกเขาพูดแบบเบาเลยจนตำรวจตะคอกใส่ว่ามาแจ้งความอะไรเขาบอกว่ามาแจ้งความผัวหายผมก็นั่งอึ้งเลยแปลว่าพิรุธออกใช่ผมก็บอกผมบอกผัวหายแล้วคนผมก็บอกพี่ผมก็คิดในใจแล้วคนนั่งข้างๆกูใครอ่ะไม่ใช่ผัวมึงเหรอเออคนข้างๆไม่ใช่ผัวมึงเหรออืมแล้วกิจก็ตอบกลับมาเออกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันสุดท้ายคือมอเตอร์ไซค์หายจริงแต่ผัวไม่ได้บุกมาขโมยมอเตอร์ไซค์อืมผัวอีกคนน่ะเป็นคนเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งอ๋อก็ไอ้คนที่นั่งข้างๆคุณนี่แหละคุณวรรณพรทำไมไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกถ้าพูดความจริงตั้งแต่แรกหรืออันนี้ผมสังคมอย่าเพิ่งรถทัวร์อย่าเพิ่งมานะหรือทำไมคะน้องพรคิดว่าฉันรู้แล้วว่าไอ้คนข้างๆฉันเนี่ยมาเป็นคนทำเหรอเพราะคีย์การ์ดหายไปไงถูกไหมและไอ้เนี่ยเป็นคนอุ้มแน่ๆเลยแล้วแต่ไม่กล้าบอกตำรวจไงเพราะนั่งอยู่ข้างๆวันนั้นน่ะนั่งต่อหน้าตำรวจแล้วบอกไปเลยไอ้นี่ขโมยคีย์การ์ดหนูแค่นั้นน่ะจบถ้าเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่มีพิรุธแล้วเราจับโป๊ะมันได้นะเออจบแค่นี้ค่ะแต่วันนั้นไปแจ้งความผมไม่เปิดก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็แล้วกันวันนั้นที่ไปแจ้งความที่สภ.บางปูเนี่ยวรรณพรหรือสาวพรค่ะเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ก็ได้ฮะแล้วก็บอกว่าเดินทางมาบอกว่าแจ้งเนี่ยติดต่อผัวตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นก็มีการบอกเหมือนกันนะเอาวงจรปิดตอนพี่ยุทธไปก็ได้ฮะคุณผู้ชมและที่เห็นว่าพี่ยุทธไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยกับทางด้านของกิติโชติแล้วก็วรรณพรที่อมรินทร์ทีวีเราเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยวันนั้นที่ขึ้นสภ.บางปูไปที่กระซิบกระซาบกับพนักงานสอบสวนว่าผัวหายจนทางด้านวันนี้พี่ยุทธบอกพนักงานสอบสวนเลยต้องตะคอกว่านี่ไงผัวหายใช่ไหมวันนั้นสาวพรไปแจ้งความจริงไหมวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปที่สภ.บางปูเลยว่าโกหกกันไหมแจ้งความจริงนะคุณฝ้ายแจ้งความจริงแจ้งความจริงคุณผู้ชมแล้วถ้อยคำที่วรรณพรแจ้งกับตำรวจสภ.บางปูไม่มีการไปพูดถึงกิติโชติว่าขโมยคีย์การ์ดไม่มีการพูดถึงกิติโชติว่าฉันสงสัยว่าไอ้เจ้ากิจเนี่ยขโมยคีย์การ์ดไปทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นก่อนที่คีย์การ์ดจะหายพรอยู่กับไอ้เจ้าช่างกิจอย่างเดียวแต่ดันไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูว่าผัวหนูคือใหม่ธนาสันหายไป
ไม่ยอมกลับบ้านพักติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ปิดเครื่องเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุมีข้อมูลเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปมีข้อมูลแค่นั้นว่าขับออกไปจากบ้านพักค่ะแต่ไม่มีการสงสัยเรื่องการถูกอุ้มแล้วไปฆาตกรรมเลย มีแต่เรื่องของการที่สงสัยว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเรื่องเดียวนี่คือข้อมูลที่อมรินทร์ทีวีก็พยายามสืบนะฮะว่าถ้าสาวพรรู้เนี่ยสาวพรบอกตำรวจวันนั้นน่ะจบแล้วนะจับแล้วนะก็ใช่ไงแต่ไม่ยอมบอกไงแล้วคือคุณยุทธก็มาแล้วทำไมถึงต้องบอกว่าเอ้ารถหายทำไมอะไรสำคัญกว่ากันรถหรือผัวคุณผู้ชมคะพยานอีกหนึ่งคนที่ไปในวันนั้นคือคุณแหม่มวันนี้กล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านก็บันทึกวินาทีที่คุณแหม่มขับรถตามเข้าไปอีกเหมือนกันยุทธกับกิติโชติเนี่ยเข้าไปก่อนแหม่มตามเข้าไปตอนเกือบเที่ยงคืนนะคะรถคุณแหม่มเนี่ยขับเข้ามาภายในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ขับพากันออกไปก็คือไปแจ้งความทั้งหมด4คนคุณแหม่มบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณวันที่28คือตี3วรรณพรโทรศัพท์มาหาแต่ก็ไม่ได้รับก็เลยทิ้งข้อความไว้ให้โทรกลับสุดท้ายวรรณพรบอกว่าเนี่ยธนาสารพี่ใหม่เนี่ยหายออกไปจากบ้านตัวเองก็เลยแนะนำว่าเอ้างั้นก็ไปแจ้งความกันสิพอไปถึงแหม่มได้ตามไปทีหลังแหม่มก็ไปเจอ2คนก็คือกิตกยุทธอยู่ในบ้านก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรแล้ววันนั้นพอไปแจ้งความกลับมาก็นอนเป็นเพื่อนกันก็มีช่างกิตนอนอยู่ที่นี่ด้วยวรรณพรคุณผู้ชมรู้มั้ยตอนที่นอนอยู่ในบ้านน่ะคืนวันที่ไปแจ้งความเสร็จคือไอ้เรื่องรถหายคุณแหม่มบอกไม่รู้นะแหม่มเนี่ยแหม่มอ่ะเป็นเพื่อนน้องพรแหม่มรู้ความจริงว่าผัวหายแต่ยุทธเนี่ยเป็นเพื่อนกิตยุทธรู้เรื่องโกหกว่ารถหายคุณแหม่มบอกอ๋อไม่รู้เรื่องที่เขาโกหกแต่รู้แค่ว่าวันที่กลับมาคืนนั้นแจ้งความเสร็จกลับมานอนปุ๊บน้องพรกับกิตไม่ได้นอนคู่กันนะคะแหม่มนี่นอนขั้นกลางให้ด้วยก็เลยไม่ได้สังเกตผิดปกติอะไรคุณผู้ชมแล้วจนกระทั่งตำรวจเนี่ยมาจับกุมตัวช่างกิตไปตัวเองย้อนนึกไปวันนั้นตายแล้วเว้ยนอนอยู่ข้างฆาตกรและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพรเนี่ยที่เป็นคนพาไอ้ช่างกิตเข้าบ้านมันรู้เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าวันนั้นเองช่างกิตดูปกติเนียนมากค่ะไม่ลุกลี้ลุกลนเลยไม่มีอะไรผิดปกติถึงขนาดที่ว่าเดินขึ้นโรงพักสภ.บางปูไปด้วยกันน่ะทั้งที่ตัวเองเป็นฆาตกรพอหลังจากแจ้งความเสร็จใช่ไหมแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็เห็นเข้ามา3คนใช่ไหมมีเรามีพี่พรมีพี่กิตใช่ไหมก็คือคนชื่อยุทธอะลงหน้าเซเว่นแล้วหน้าหมู่บ้านตรงนั้นเขาเพราะเขาต้องไปทำงานต่อแล้วก็นอนด้วยกันเช้าวันนั้นอะ28เรานอนด้วยกัน3คนแล้วพอหนูตื่นมาลืมตาประมาณ6:30เนาะหนูก็บอกเออพี่หนูไปแล้วนะก็คือเราออกแล้วหลังจากนั้นเราไม่รู้แล้วหนูยังดูไม่ออกเลยว่าเขาแบบเหมือนไม่ได้ร้อนรนหรือดิ้นรนทุรนทุรายร้อนตัวนะเขานั่งเฉยยืนนิ่งอะไรเงี้ยก็ดูเขาปกติอ่ะก่อนที่พ่อจะมาใช่ไหมเราก็นั่งคุยกันเนาะว่าทำไมมันถึงต้องทำแบบนี้เนาะพี่พรก็บ่นว่าใครมันทำขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็พูดให้เราฟังแล้วก็แม่งก็ใจร้ายไปไหมมึงจะเอาอะไรไปมึงก็เอาไปดิอะไรเงี้ยมึงจะฆ่าทำไมวะแล้วอย่างคือทำไมต้องมัดถึงขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็แบบพี่ก็ไม่รู้ว่ะอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างเดียวว่าเขาไม่รู้นะตอนพอจนพ่อเขามาพ่อมาก็เลยกลับไม่มีอะไรตกใจพี่หนูรีบหนูนอนอยู่หนูสะดุ้งลุกขึ้นไปโรงพักเลยหนูก็อยากไปถามเหมือนกันว่าพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาหรอกแต่มึงคุยกับกูอะมึงยืนคุณผู้ชมฮะและนี่คือการจับโป๊ะไม่รู้จะโป๊ะกี่โป๊ะแต่อมรินทร์ก็จะจับให้ฮะคุณผู้ชมว่ามันโป๊ะยังไงจับโป๊ะสาวพรให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องที่1รู้จักกับช่างกิตในฐานะเพื่อนร่วมงานเท่านั้นสุดท้ายแล้วกล้องวงจรปิดต่างๆมันมัดตัวสาวพรจนดิ้นไม่หลุดสาวพรก็ต้องจนมุมยอมรับและก็แถลงในงานศพผัวคืนสุดท้ายว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับช่างกิตที่เป็นฆาตกรไปอุ้มฆ่าผัวตัวเองจับโป๊ะสาวพรเรื่องที่2 4กุมภาพันธ์ให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีมีคีย์การ์ด3ใบแต่ทำหายเลยต้องขอเพิ่มวันนี้ไอ้เรื่องคีย์การ์ดอย่างที่เรานำเสนอไปตอนต้นสุดท้ายแล้วพรมีคีย์การ์ด2ใบไม่มีการขอทำเพิ่มประเด็นสำคัญคือโกหกทำไมกับคีย์การ์ดกับอีกแค่เรื่องคีย์การ์ดถ้าคุณบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ได้รู้เห็นไม่ได้เอาคีย์การ์ดไปให้กับช่างกิตคนที่เป็นฆาตกรข้อที่3 20 มกราคม 67จำได้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ที่อมรินทร์ทีวีนำเสนอไป
ไปบอกช่างกิจว่าท้องแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิกเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วได้หลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์แล้วบอกนี่ไงไปหาหมอมาแล้วนะมีใบรับรองแพทย์ตั้งชื่อลูกกันว่าน้องพรีมสุดท้ายแล้วน้องช่างกิจไปเช็คผลตรวจบอกไม่ได้ท้องและไอ้ท้องไม่ท้องแล้วไปโกหกช่างกิจโกหกทำไมโกหกเพื่อจะให้ช่างกิจก่อการอุ้มฆ่าผัวในครั้งนี้เพื่อจะไปมีความสุขกัน3คนพ่อแม่ลูกกิจพรพรีมหรือไม่4กลุ่มเพื่อนบอกว่าแฟนถูกคุกคามคือเรื่องเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเนี่ยวันที่ผัวหายแล้วจะไปแจ้งความดันไปบอกกับเพื่อนๆก็คือพี่ยุทธบอกว่านี่ไงผัวหนูแฟนเก่าบุกเข้ามาที่บ้านแล้วมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์พาไปแจ้งความแล้วหนูกลัวแต่พอไปถึงโรงพักดันไปบอกกับพนักงานสอบสวนว่าผัวหายสุดท้ายแล้ว4เรื่องนี้อมรินทร์ทีวีตามเคลียร์จนหมดแล้วเหลือแค่น้องพรว่าจะตอบยังไงกับสังคมเพราะสังคมก็สงสัยเหมือนกันไม่รู้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นั่งเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกจะไปเจออะไรอีกไหม